เทศไทยมีจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมมากถึง20ล้านคันซึ่งในแต่ละปีมีผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมากถึง 300,000 รายแต่กลับพบว่ามีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ทำประกันภัยพรบ.ภาคบังคับเพียง13ล้านคันเท่านั้นทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดไว้ค่ะประเทศไทยได้รับการประเมินและรายงานว่ามีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนติดอันดับ2ของโลกมากกว่า 22,000 กว่ารายเป็นการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ประสบเหตุผู้ที่เคราะห์ร้ายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการสร้างหลักประกันผ่านระบบประกันภัยยังคงมีภารกิจอีกหลายๆด้านที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อให้ถนนปลอดภัยอย่างยั่งยืนครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด